ครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธีรเวชท่านผอ.สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมอนายและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับขอเริ่มต้นจากประเภทสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้ก่อนนะครับที่เรียกกันว่า negative listคือในการคุยกันหารือกันของที่ประชุมคณะอนุกรรมการทำไมถึงน่าจะมีการตัดในกลุ่มของมือถือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าออกไปครับครับนี่ต้องเรียนว่าเพื่อให้การใช้จ่ายนะครับส่งผลต่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับได้อย่างเป็นประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นครับจะต้องตัดรายการสินค้าที่มี import content หรือมีสัดส่วนของสินค้านำเข้านี่นะครับออกไปครับซึ่งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าสูงนะครับจึงกำหนดให้เป็นสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้วัตถุประสงค์เราต้องการให้เกิดการใช้จ่ายกับสินค้าที่อยู่ในประเทศนะครับผลิตในประเทศแล้วก็เกิดการหมุนเวียนในประเทศครับครับเท่าที่คุยกันในคณะอนุกรรมการในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือจะครอบคลุมหมดเลยไหมหรือว่าต้องไปแยกย่อยดูอีกครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนนำเข้าทั้งชิ้นหรือประกอบในเมืองไทยครับครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าในชั้นของการพูดคุยกันของคณะทำงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็มีการพูดในประเด็นนี้ว่าจะแยกยังไงดีแต่ว่าพอจะแยกปุ๊บมันก็เกิดความยากลำบากในการแยกเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจัดกลุ่มว่านั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเนี่ยเป็นสินค้า negative list เลยก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเขาสอบถามเข้ามาเขาอยากจะเปิดร้านอาหารต้องการตู้แช่ตู้เย็นหรือแม้กระทั่งไมโครเวฟท่านฮะครับก็เข้าใจครับแต่ทีนี้ในเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราต้องการให้เกิดการใช้จ่ายนะครับกับสินค้าหรือการในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องเรียนว่าการออกแบบโครงการนี้นะครับเราต้องการให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดมากกว่าโครงการอื่นจึงพยายามตัดส่วนที่เรียกว่าส่วนรั่วไหลเศรษฐกิจออกไปเนี่ย2ประเด็นประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของการที่จะจำกัดให้ใช้เฉพาะสินค้าที่ไม่มี import content นะครับอันที่2นะครับถ้าสังเกตนะครับว่าราคานี้เนี่ยเราจะบังคับให้ใช้จ่ายเต็ม 100% ก็คือว่าจะไม่มีการออมหรือคือได้รับเงินไปแล้วเนี่ยไม่ใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้แบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นการบังคับให้ใช้จ่ายไม่มีการออมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจในโครงการนี้นะครับมากกว่าโครงการอื่นๆครับครับพี่น้องเกษตรกรถามเข้ามาเยอะเหมือนกันท่านผอ.ครับเรื่องของปุ๋ยตกลงว่ายังไงบ้างครับครับตอนนี้เรื่องของปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงครับเพราะถึงแม้จะมีเรื่องของ import content แต่เนื่องจากว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นอันในการที่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทดแทนได้ในประเทศที่มีเรื่องของการผลิตอย่างใกล้ 100% นะครับเพราะนั้นปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะยกเว้นให้นะครับที่เป็นใช้ในเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นและสำคัญครับครับในวงการหารือกันของคณะอนุมีการคุยกันสินค้าตัวอื่นอีกบ้างไหมครับที่ต้องนำเข้าสู่บอร์ดชุดใหญ่วันจันทร์หน้านี้ครับครับตอนนี้ที่เคาะแล้วแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ18รายการนะครับ18รายการซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าโครงการของรัฐเนี่ยเราก็มักจะไม่ให้ในเรื่องของสินค้าที่มอมเมานะครับสินค้าที่ทำให้เป็นสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยเราไม่ให้อยู่แล้วนะครับถ้าใน18รายการจะมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมแล้วก็สลากินแบ่งรัฐบาลบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือสื่อสารครับครับคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วครับเผื่อใช้ประกอบอาชีพซื้อได้ไหมอะไรนะครับขอโทษทีของคำถามอีกทีครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์แล้วครับพอจะซื้อได้ไหมหรือว่าเอาละเอาเงิน10,000ไปจ่ายแล้วส่วนที่เหลือจ่ายเองเพิ่มเติมอีกครับในตอนนี้ครับก็คือการซื้อขายสินค้าเนี่ยต้องซื้อขายตามรายการนะครับที่ร้านค้าที่เราขึ้นทะเบียนไว้นะครับสามารถใช้จ่ายได้ตามจำนวนนั้นนะครับครับเอาละครับพอพูดถึงร้านค้าที่จะลงทะเบียนหนึ่งในเงื่อนไขล่าสุดที่ทางคณะอนุกรรมการระบุมาก็คือต้องเป็นร้านค้าที่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือนด้วยไม่อนุญาตให้ใช้แบบเติมเงินอันนี้เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรนะครับครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียน
พื่อให้เป็นข้อมูลนะครับในการเผยแพร่ด้วยว่าการที่เรากำหนดให้ร้านค้านะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนมือถือแบบรายเดือนนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์แบบรายเดือนเนี่ยจะมีข้อมูลการชำระเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวร้านค้าเองนะครับเช่นชื่อที่อยู่ที่ชัดเจนเป็นต้นซึ่งในส่วนนี้นะครับมันเป็นตัวร้านค้าเองแล้วด้วยก็ยังลดความเสี่ยงของการกระทำความผิดของร้านค้าบางร้านนะครับแล้วก็จะลดปัญหาของพวกมิจฉาชีพลงนะครับเพราะว่าเท่าที่ทางคณะทำงานหรือคณะอนุที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการป้องกันการทุจริตเขาจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบัญชีธนาคารที่เป็นพวกมิจฉาชีพมักจะถูกเปิดขึ้นในชื่อของบุคคลหนึ่งแต่ถูกใช้งานโดยบุคคลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเราพยายามจะป้องกันครับไม่ให้เกิดเรื่องนี้นะครับกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าครับครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำของกระทรวงการคลังที่อยากจะฝากไปถึงร้านค้าที่เตรียมตัวจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับอย่างแรกนะครับก็คือในวันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณบ่ายสองโมงจะมีการประชุมเรื่องของเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กพอดีนะครับก็ญาติที่ว่าในโอกาสต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าคนในเรื่องของเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กนี้นะครับจะมีประเภทไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือก็เป็นการที่ต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะรองรับในเรื่องของการลงทะเบียนในแอปทางรัฐนะครับทางรัฐที่ทางสำนักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า DGA เนี่ยเขาจะเตรียมให้เข้าไปยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตว่าหลังจากประชุมวันนี้เสร็จนะครับแล้วก็มีการประชุมวันจันทร์คณะใหญ่เนี่ยความชัดเจนในเรื่องร้านค้าก็จะมีมากขึ้นผมขออนุญาตที่จะเผยแพร่นี้ในโอกาสต่อไปเพราะว่าต้องดูอาจจะดูทั้งพื้นที่รายได้อื่นๆประกอบด้วยใช่ไหมครับว่าเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กใช้เกณฑ์ไหนในการแบ่งใช่ไหมครับครับครับก็เป็นคำนองนั้นครับแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ร้านค้าขนาดเล็กนะครับเข้าสู่โครงการนี้ให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวร้านค้าเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวพี่น้องประชาชนที่ใช้จ่ายในโครงการนี้ครับครับทีนี้เองกลุ่มร้านค้าก็สอบถามเข้ามาเยอะมากท่านพรชัยฮะกลัวว่าถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการนี้เอาละด้านหนึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นรายลับเขากรมสรรพากรจะตามมาภายหลังหรือเปล่าครับครับมีความชัดเจนครับว่าการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับในโครงการเราจะมีการส่งข้อมูลไปที่สรรพากรครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับครับครับเอาละทีนี้เรื่องของคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการบ้างนะครับคือระหว่างกลุ่มคนที่เขาเสียภาษีอยู่ในระบบภาษีกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีการเข้าร่วมโครงการจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับครับไม่แตกต่างครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปทางรัฐครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกค้าก็ดีหรือแม้กระทั่งร้านค้าก็ดีถูกไหมครับครับทางฝั่งลูกค้าเนี่ยท่านมีสิทธิ์อย่างที่ผมเคยได้แนะนำเรียนว่านะครับสิทธิ์ของคุณสมบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือว่ามีรายได้ในปีภาษีที่ผ่านมาไม่เกิน 840,000 บาทนะครับแล้วก็เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทนี่นะครับก็จะเป็นคุณสมบัติที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้พอลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐครับซึ่งตอนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเราก็ได้มีการเปิดนะครับให้เริ่มเข้ายืนยันตัวตนแล้วนะครับพอเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจริงครบเนี่ยข้อมูลของท่านก็จะถูกส่งไปตรวจสอบนะครับคุณสมบัตินะครับพอผ่านนอกเสร็จปุ๊บก็เตรียมรอกันใช้สิทธิ์เลยครับครับซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกระบบภาษีคือก็จะตัดเรื่องของรายได้ไปแต่ก็จะดูเรื่องของอายุกับเงินฝากเป็นหลักถูกไหมครับถูกต้องครับคือข้อมูลที่ท่านคีย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปตรวจสอบตามถังต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยครับครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือจะไม่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้แต่ว่าต้องนำเงินดิจิทัลที่ได้มาไปใช้ต่อเป็นทอดๆต่อไปเลยครับใช่ครับคือร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านค้าในรอบแรกนะครับที่มีการใช้กับทางผู้ที่ถือใช้สิทธิ์ในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ10,000บาทเนี่ยร้านค้าในรอบแรกนี่ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณอยากจะเรียกว่าจากได้แลกเป็นเงินสดคุณต้องไปซื้อขายกับร้านค้าที่2นะครับซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบฐานภาษีซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของร้านค้าที่อยู่ในเรื่องของรอบที่2ต้องอยู่ในฐานภาษีนะครับครับซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าการลงทะเบียนจะดำเนินการผ่านแอปทางรัฐแล้วการใช้จ่ายก็น่าจะเหมือนกันไหมครับผ่านแอปทางรัฐเหมือนกันไหมในเรื่องของการใช้จ่ายตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมระบบการชำระเงินนะครับซึ่งทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลได้
ครับหรือ DGA เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบก็คิดว่าจะทันรองรับในการใช้ในช่วงไตรมาสที่4นะครับก็คงประมาณสักช่วงปลายไตรมาสนะครับครับทีนี้เรื่องจำนวนบ้างนะครับจากตอนแรกกระทรวงการคลังคาดการเอาไว้ว่าจาก50ล้านคนจริงๆน่าจะมีคนมาลงทะเบียนแล้วก็เข้าร่วมโครงการอาจจะอยู่ที่สักร้อยละ90กลายเป็น45ล้านคนทำไมถึงคาดการประมาณนี้ครับต้องเสียหรือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆครับเพราะว่าในการที่เราจะประมาณการเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของความชัดเจนในการขอตั้งงบประมาณเนี่ยก็ควรจะต้องดูเรื่องของจำนวนคนที่จะเข้าร่วมโครงการให้แน่นอนที่สุดซึ่งวิธีการของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูข้อมูลในอดีตที่มีโครงการในลักษณะนี้ที่ผ่านมาแล้วเราก็ประเมินดูว่าในที่ผ่านมาเนี่ยมีเข้าร่วมโครงการจริงๆเท่าไหร่มีการจ่ายเงินจริงเท่าไหร่นะครับก็ได้ตัวเลขมาเป็นอัตราส่วนตัวหนึ่งแล้วก็มาคำนวณครับกับเรื่องของประชากรที่เราคิดว่าจะอยู่ในขอบข่ายของโครงการที่เราวางไว้เนี่ยเราคิดว่าประมาณ45ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อที่เป็นตัวตั้งนะครับเพื่อใช้การของงบประมาณในการทำโครงการครับเอ๊ะจริงเหรอครับโครงการของรัฐในอดีตที่ผ่านมาคนใช้สิทธิ์ไม่ได้เต็มจำนวนแต่ว่าจะแหว่งไปประมาณ 10% หรือว่าเป็นล้านล้านคนเลยนะครับครับเป็นข้อมูลที่เราใช้ข้อมูลที่ผ่านมาตรวจสอบจริงๆครับอ๋อเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในตัวเลขที่ลดลงจากประมาณ50ล้านก็จะเหลือประมาณ45ล้านคนคือท่านพรชัยมองว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเขาไม่รับทราบข้อมูลหรือว่าระบบมันยากเกินไปหรือยังไงเพื่อที่จะทำให้มีคนได้ใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการลงทะเบียนนะครับของโครงการอื่นๆเนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มที่เขาลงทะเบียนนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จริงๆหรือว่าเขาก็ลงทะเบียนปกติแต่ก็ยังไม่ได้ใช้จนทั้งสิทธิ์หมดไฟทำนองครับท่านพรชัยต่อไปเลยครับจากจำนวน50ล้านมาที่45ล้านตกลงแหล่งของงบประมาณที่จะใช้ในงบ 450,000 ล้านบาทจะมาจากไหนบ้างครับครับก็คงต้องนำเรียนครับว่าในการวางแผนนะครับเรื่องของแหล่งที่มาของโครงการนะครับ40ล้านแล้วก็ใช้แหล่งเงินงบประมาณนะครับที่จะใช้ในทั้งของปี2567นะครับแล้วก็ปี2568ครับครับคือปี67 68อันนี้คือครบโดยตัวงบประมาณหรือว่าเกิดจากการบริหารจัดการในรูปแบบไหนยังไงนะครับครับคำว่างบประมาณนี่จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือการที่ได้ตั้งไว้นะครับในปีงบประมาณนั้นๆ นะครับส่วนคำว่าการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยเป็นการใช้วิธีการจัดหางบประมาณในปีนั้นตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณครับว่าสามารถที่จะให้อำนาจผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอได้ครับอันนี้คือต้องมีการไปดึงจากกระทรวงทบวงกรมอื่นๆมาเผื่อด้วยไหมหรือว่าเป็นงบกลางหรือยังไงนะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวด5นะครับของพรบวิธีการงบประมาณว่าสามารถที่จะดูเรื่องของงบที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับก็มีการโยกในหมวดเดียวกันได้ซึ่งอันนี้สามารถได้กฎหมายที่กำหนดไว้ครับครับทีนี้ผมถามเผื่อไปเลยครับคือเอาละตอนนี้ผมลองรวม2ก้อนดูนะครับทั้งงบประมาณของปี67บวกกับปี68ก็ได้เป็นตัวเลขกลมๆ 450,000 ล้านบาทแต่ก่อนหน้านี้เหมือนทางธนาคารแห่งประเทศไทยเคยระบุเอาไว้ว่าจะต้องเตรียมวงเงินเผื่อเอาไว้ก่อนเพราะประชาชนอาจจะมาใช้สิทธิ์อาจจะเกิน 90% ก็ได้หรือว่าเฉียด 100% 50ล้านคนเลยอีก 50,000 ล้านบาทจะเตรียมมาจากไหนเผื่อไว้ก่อนครับอันนี้ถามว่าเผื่อหรือไม่เผื่อเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนว่าพอเราปิดลงรับลงทะเบียนนะครับก็คิดว่าปัจจัยยนต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นยอดตัวเลขคนที่เข้าร่วมโครงการจริงๆนะครับพอจริงๆเสร็จปุ๊บค่อยมาดูกันว่าเกินหรือไม่เกินนะครับแล้วก็ในกระบวนการที่บอกว่าจำเป็นความจำเป็นต้องจ่ายนะครับเราก็บอกว่าเรื่องนี้เรามีการเตรียมแหล่งเงินไว้ชิงคืนเงินงบประมาณนะครับผมนำเรียนมาสักคุณเงินงบประมาณถ้างบประมาณไม่เพียงพอนะครับก็สามารถที่จะใช้กฎหมายแม่นะครับกฎหมายแม่คือกฎหมายพรบวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2567เนี่ยนะครับในการที่จะบริหารเงินงบประมาณในปีนั้นในแหล่งเงินในรายการอื่นเนี่ยมารองรับเม็ดเงินที่จำเป็นต้องจ่ายในส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นเตรียมเอาไว้2ชั้นเลยก็คือเดี๋ยวจะรู้ยอดจริงๆเนี่ยประมาณช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่น่าจะเป็นช่วงเวลาของการปิดรับการลงทะเบียนก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนละแล้วก็รวมไปถึงมีกฎหมายรองรับเผื่อไว้แล้วด้วยนะครับก็คือใช้กฎหมายตัวแม่เลยครับกฎพรบวิธีการงบประมาณ2561เลยครับ
ครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ฮะฝากคำแนะนำถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนหน่อยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านน่าจะอยากดาวน์โหลดแอปทางรัฐหรือบางคนมีแอปทางรัฐอยู่แล้วสามารถดำเนินการอะไรเผื่อเอาไว้ล่วงหน้าได้บ้างครับครับอันนี้ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือว่าช่วงนี้เป็นเวลาเริ่มต้นนะครับจะเข้ายืนยันตัวตนเอาไว้ก่อนได้นะครับพอเริ่มเปิดลงทะเบียนปั๊บก็จะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วก็ถูกข้อมูลจะถูกส่งไปตรวจสอบนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับครับทีนี้มีปัญหาเรื่องของมิจฉาชีพตามมาไวมากผอ.ครับมีคำแนะนำยังไงในการดูบ้างไหมว่าสิ่งที่ส่งมาหรือว่าใครเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐจริงๆครับครับอันนี้คงต้องไปดูจากแหล่งที่เป็นทางการจริงๆครับประเทศที่ส่งต่อกันมาเนี่ยผมว่าเป็นที่อันตรายนะครับผมว่าดาวน์โหลดนะครับจากแหล่งของทางการจริงๆครับแล้วก็อย่าไปเชื่อในโซเชียลที่ส่งต่อกันมานะครับอันนี้ท่านควรจะต้องเข้าไปติดต่อจากไปดูจากผลที่เป็นทางการโดยตรงครับเพราะว่ามีช่องทางเดียวเท่านั้นก็คือ App Store Play Store ในการดาวน์โหลดแอปทางรัฐใช่ไหมครับช่องทางอื่นไม่มีเลยนะครับถูกไหมฮะไม่มีครับเอาละวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับขอบพระคุณท่านผอ.พรชัยมากที่มีความคืบหน้าขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับคุณโบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมย้ำนะครับว่าวิธีการในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐคือมีช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผ่าน App Store กับ Play Store ไม่มีการส่งไลน์ไปหาท่านไม่มีการส่ง SMS แล้วแนบลิงก์ไปหาท่านถ้ามีใครส่งมานั่นคือมิจฉาชีพอย่าไปกดลิงก์โดยเด็ดขาดพอดาวน์โหลดแอปมาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนเอาไว้รอได้เลยครับเพื่อรอดูกำหนดวันที่แน่ชัดในการเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ